มูกขาดเลยไปโดนอะไรโดนดั้งดั้งเบี้ยวไหมไม่ไม่เลยพอเลือดทะลักอย่างเดียวรับเจ็บเยอะโดนเยอะโดนมากโดนมากเป็นไงบ้างอาจารย์วันนี้เรียกว่าชกฟองชกของน้องก็เราเป็นรองอยู่แล้วต้องตั้งแต่ก่อนชกเพราะว่าเด็กมันเคยร้องอยู่ที่ผมทั้งพวกเลยไอ้นุ้นก็เป็นท่านโบกผมแต่ก็ดูนี่มันต้องมาวันนี้มันกับมัธยมกับประถมเพราะว่าเรามันยังกระดูกแข็งอ่อนกว่าเยอะด้วยไอ้นุ้นต่อยกรุงเทพแล้วนี้ยัง30กิโลเองเพื่อแต่ก่อนเคยอาจารย์เคยสอนอยู่ทั้งสองคนเลยตอนนี้เพชรชลธารเองก็ทำหน้าที่ได้ดีนะพยายามจะสู้เต็มที่แล้วของรองมาที่แน่นอนแต่ว่าเป็นรองเขาเยอะเป็นรองทุกเลือกเลยนะนี่ก็เป็นไงบ้างครับน้องฟื้นยังเจ็บตรงไหนบ้างครับเจ็บรถเจ็บจมูกอย่างเดียวจุกโดนอะไรโดนหมัดหรือว่าโดนเข่าหรือว่าโดนอะไรโดนถีบเป็นไงบ้างคู่ชกเราคู่ชกเรามาเป็นไงบ้างวันนี้พี่เขาว่าเราก็ทำทางเราเต็มที่นะสั้นๆเลยน้องก่อนที่จะพักผ่อนฝากถึงแฟนๆที่ติดตามเชียร์เราวันนี้ก็ขอโทษทุกกำลังใจนะครับวันนี้ผมพาใครกับใครไม่ได้ครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ให้ฟื้นตัวไวๆครับน้องครับผม